ดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของใครบ้างที่มีปัจจัยเสี่ยงจะเกิดภาวะคันเป็นพิษซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับสำหรับอาการคันเป็นพิษนะครับมีใครบ้างที่เสี่ยงจะเกิดภาวะนี้นะครับอันแรกก็คือสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติคันเป็นพิษในครรภ์ก่อนหรือสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัวก่อนการตั้งครรภ์เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตเรื้อรังสตรีตั้งครรภ์แฝดสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปสตรีตั้งครรภ์ครั้งแรกสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะอ้วนดัชนีมวลกายมากกว่า30กิโลกรัมต่อตารางเมตรประวัติคนในครอบครัวได้แก่มารดาพี่สาวหรือน้องสาวเคยมีภาวะครรภ์เป็นพิษการตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หรือภาวะทางสูติกรรมอื่นๆเช่นเคยมีภาวะทารกโตช้าในครรภ์คลอดทารกน้ำหนักน้อยตั้งครรภ์ห่างจากครรภ์ก่อนมามากกว่า10ปีเป็นต้นนะครับนี่คือปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เกิดภาวะคันเป็นพิษได้นะครับคำแนะนำเนี่ยนะครับสตรีที่ตั้งใจตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมีความเสี่ยงการเกิดคันเป็นพิษควรมาพบแพทย์แต่เนิ่นๆเพื่อที่แพทย์จะได้ค้นหาความเสี่ยงดูแลรักษาโรคประจำตัวก่อนการตั้งครรภ์ให้คำแนะนำในเรื่องของการฝากครรภ์พิจารณาให้ยาแอสไพรินเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะคันเป็นพิษรวมทั้งติดตามอาการและวางแผนการดูแลรักษาภาวะคันเป็นพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ